ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Thunder พาร์ทที่3นะครับแต่วันนี้แล้วเราเพิ่งฆ่าบอสที่มันล่องหนได้ไปตรงเฮ้ยเดี๋ยวไปเปิดคลิปมาก็มาเจออะไรอย่างนี้เลยวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยลงไปข้างล่างนะครับมาดูแถวนี้ก่อนไม่มีอะไรเนาะไปดีกว่าอันแน่ไม่มีอะไรใช่ไหมเสียวเหลือเกินถึงไหนแล้ววะเนี่ยห้องข้างล่างนี้เราต้องเดินย้อนกลับมาเพื่อเปิดประตูเกดอบเลือดตรงนี้อันหนึ่งเดี๋ยวเสียงอะไรเฮ้ยไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมพลาดเก็บไปเลยดีไหมเก็บไปเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมาไงวันนี้อันตรายมากพ่อลบก่อนมีฮันเตอร์อยู่ข้างบนฮันเตอร์อยู่ทางซ้ายก็มีตัวนึงฆ่าพวกนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหโอเคครับไปฆ่าฮันเตอร์ตัวซ้ายก่อนเรียบร้อยจ้าเราฮันเตอร์อีกตัวอยู่ไหนอยู่ข้างบนไม่ต้องขึ้นไปหรอกเนาะโอ้ยขมซับเฮ้ยโอ้เฮ้ยตกมาโคตรไกลเดี๋ยวฟาร์มก่อนเลือดเต็มแล้วนี่อะไรแฟกเตอร์แรงอ๋อดูดไกลขึ้นครับหลบเลือดมาอีกอันเต็มแล้วไปดีกว่าลงเลยฮึบตักแตกตักแตกอย่านับเว้ยเอาอีกแล้วแต่คือถ้าตีเดี๋ยวดูก่อนสถานที่ที่เราต้องสู้อ่ะสู้ตรงพื้นนี่อันตรายมากเลยครับผมก็ไปสู้ข้างบนดีกว่ามาโอ้กอดโอ้ยโอ้โหเห็นอะไรไหมเห็นอะไรกันไหมเฮ้ยทีเดียวตายเมื่อกี้เลือดเหลือตั้งเยอะโอ้ว่าอะไรวะช็อกเลยกลับบ้านเลยครับอย่างงี้พันถามรับรายได้วะนะครับอีกสัก 2,000 น่าจะได้อยู่ที่บวกเพิกนี่คืออะไรไม่รู้นะผมลองอัพโอ้ไกลเลยนู่นโคตรไกลดีครับแต่วิ่งยาวๆไม่ต้องตีอะไรหรอกเนาะมันได้เหรียญนิดเดียวเองรอไปเก็บเหรียญจากโดงบอลเยอะๆดีกว่าวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันรู้สึกอ๋อไม่ได้มีอะไรเอาอีกแล้วเหรอ
เออไปอย่างสุดไกลตรงนี้ครับลงเลยมาถึงจุดเริ่มต้นของคลิปไปต่อยังไม่ถึงอีกเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะมาตรงนี้มันอ๋อข้างบนครับบนมีทางไปตรงนั้นเราจะไปเอายังไงวะนะติดน้ำโเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนึงก็ผมอยากได้อันนั้นนะโอ้โหยังไงวะเราจะข้างล่างไม่ได้โอเคอย่างนี้เอาก็ได้รอเกาะลีนิดนึงครับได้ละเมื่อกี้เราตายตรงไหนวะแถวนี้ปะนี่ไงผมไม่ยอมหรอกจริงทองโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ้โหคือถ้าผมหลบมันจะเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าลูกน้องมันก็เยอะไงแล้วก็การหลบมันมีจำกัดนะครับขาดพันหนึ่งอะพันสี่โหเหนื่อยอะไรอย่างงี้ขออีกรอบถ้าไม่ไหวรอบนี้จะพอนะครับจะไม่ตีละคือมันผ่านไปได้เลยโดยเราไม่ต้องตีนะแต่ว่าผมอยากสู้ไงคือถ้าแค่มินิบอสแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วถ้าบอสยากๆต่อไปเออยังไงมันก็ต้องเจอยากๆอ่ะอะไรอีกอ่ะไปสู้แล้วกันพวกนี้ไปเลยอย่าทำเล่าตามมาขนาดนี้ฆ่าก็ได้วะมันรำคาญไม่ใช่อะไรมีของด้วยหรอวะหรือว่าด่านมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปนิดหน่อยแบบไม่ได้เปลี่ยนเยอะเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะ
ขามารอบเมื่อกี้ไม่เจอหอพวกนี้เลยครับโอ้ลอยผมกำลังหาห้องที่ผมตายอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้ไงเจอละข้างล่างนี้นะครับขออีกรอบเนาะโดนได้ไงอ่ะเอ้าแล้วตัวเหลืองไปไหนแล้ววะมาละถ้าตัวเดียวง่ายโอ้โหโดนเรียบร้อยคือเมื่อกี้มันโชคดีตรงที่ตัวเหลือมันมาที่หลังเราก็เลยสู้อย่างสบายเลยครับโอเคไปกันต่อรวยเลยทำรวยเป้าหมายเราคือตรงหัวอันนั้นนะครับจะได้สกิลใหม่อุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนสองพันแล้วลงก่อนหรือตรงก่อนโอ้ยเดี๋ยวมาไงวะเนี่ยโอ้เหรียญมันลงเอาไหนๆก็ลงมาแล้วโอเคครับตรงนี้เป็นประตูจาก C1 มานะครับอ๋อมันเหมือนเป็นชั้นป่ะตอนนี้เราอยู่ชั้น B ตอนแรกเรามาจากชั้น A โอเคเข้าใจอยู่ครับต้องอ้อมไปเปิดประตูจากชั้น C มาขึ้นข้างบนก่อนละกันครับเงียบมากมอนไม่มีเลยรีบขึ้นไปไอ้กลัวเจอมอนโอ้ขวดเยอะมากอุดมสมบูรณ์มากครับแถวนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าเอ้าช็อกและไปไม่ได้ครับจบกันเราเจอเลือดตกเยอะมากเลยผมเก็บไปอันหนึ่งแล้วกันเอ้านี่ไงโอ้ไม่ได้ปืนหรอฟาร์มก่อนแป๊บนึงยังไม่เก็บ
พี่ขอฟาร์มให้เต็มที่ก่อนนะขึ้นไปสิเฮ้ยบุ้งบุ้งบุ้งโอเคนี่หนึ่งกล่องเยี่ยมบอกแคลรี่แคนนอนมันจะมีกระสุนอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วเราจะหากระสุนคืนมาได้จากไหนอ่ะผมเหลือกระสุนอยู่3นัดประตูแบบนี้รู้สึกจะเคยเจอรอบหนึ่งนะแต่จำไม่ได้ว่าทางไหนเราค่อยไปหาแล้วกันผมทราบตรงนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่ว่าพวกมาเต็มเลยเก็บเก็บเก็บงกนิดนึงทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยเอาข้างบนมันขึ้นได้ต่อนี่วะใช่ปะไปดูก่อนสวยแล้วเปิดประตูให้เราทีโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เกาะเกาะเกาะโอ้โหอ๋ออย่าโดนยิงดิเอ้าประตูปิดไปแล้วโอ้ก็ปัดข้างล่างก็มีขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถึงเปิดเร็วถ้ากระสุนผมปลดเดี๋ยวผมก็ทำไงอ่ะนี่ไงตรงนี้ไปได้เหลือกระสุนนัดสุดท้ายพอดีเลยเอาแอมโมทำไงวะเนี่ยเอาออกแบบโมแล้วอะประตูหมดต้องมีประตูให้เปิดอีกทำไงอ่ะอ๋อนี่ไงตามกล่องครับโอเคอันนี้อยู่ไหนวนกลับไปข้างบนแน่เลยกินเลือดไปขวดนึงครับเดินรถไปเยอะละอาร์โมฟูมาอีกแล้วฮันเตอร์สองตัวข้างล่างไหนวะเรียบร้อยผมจะไม่ใช้ยิงปืนเล่นแล้วกันเพราะว่าเอ้ยโจโหเกือบโดนมันต้องใช้เปิดประตูครับผมอยากไปดูทางนี้ก่อนเป็นทางเชื่อมกับไปทางเก่า
เราจะได้เวลาเราตายเราจะได้มาได้ครับนั่นๆตรงนั้นมันน่าจะเปิดประตูได้ไปเปิดก่อนโอ้เหรียญทั้งนั้นเลยเอ้ยอยู่ข้างล่างล่างผิดฝั่งละน่าจะเป็นล่างตรงนี้เรียบร้อยครับทำไมต้องมีตัวแถมมาด้วยเนี่ยประตูอีกข้างมันก็เปิดด้วยเหรอทางนี้เราก็ยังไม่เคยมาแหลกอะไรใจเย็นนะโอ้แผนที่โคตรงงตัวเขียวเฮ้ยโอ้โหสวยละโอ้ god อย่าวิ่งแป๊บฮันเตอร์อยู่ข้างบนจะตายแม่งเอ้ยมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยผมไปทำอะไรผิดช็อกเลยเจอต้อนรับอย่างเยอะโอ้โหมึนเลยจ้าเมื่อกี้แบบรู้ตัวช้าไงว่าตัวเองจะตายแล้วแบบไม่ยอมยิงอันนี้มีปืนอันนี้มีคิตาคอนฮิตดาเมจคิตาคอนฮิตดาเมจเอามาทำไมคิตาคอนเลทมี 8% ตรงนี้มีเลือด30ครับอันนี้ก่อนคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงมันอัพได้เดี๋ยวอ่านก่อนนะอินคีดยูแมกซิมัมโอ้ถ้าใส่นี้มีเลือด4ขวด Holy shit นี่อะไรวะ15% ofเฮ้ยโอ้โหอันนี้โคตรดีตายไปก่อนเอาอันนี้ไม่เอาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ออฟเดี๋ยวเลือดจะมีแค่หนึ่งแต่เกาะจะเยอะแล้วเราจะเอาที่เติมเลือดไปเพื่ออะไรอ่ะอาโม่ไม่เอามอนสเตอร์แฮป 4%
น่าจะมีโอกาสดับเลือดนี่เลยน่าจะเจ็บอันนี้อะไรนะที่เราใส่ไปอันนี้ถ้าฆ่ามอนแล้วจะได้เกาะครับยิ่งมันเอาไว้คอมโบเลยแล้วนะตอนนี้ชีวิตสอบกับไอ้อันนั้นนะที่เปลี่ยนเลือดเป็นเกาะอันเนี้ยประมาณอย่างนี้แล้วกันอันนี้ดูก่อน Increase Maximum Arrow Capacity Increase Cannon Damage อันนี้บวก8คลิป Critical เอาอะไรก่อนดีวะเนี้ยคือสกิลมันเยอะโคตรอันนี้อ๋อบวกหลอดเหลืองรีเรลครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้จะทำให้เลือดไม่ใช่ขวดหนึ่งเพิ่มเลือดได้200ตอนนี้เพิ่มได้ร้อยเดียวคือ2เท่าของตอนนี้เค okay, รู้สึกเก่งขึ้นอย่างมหาศาลวู้ฮู้ป่ะเมื่อกี้ที่เราตายคือที่ไหนวะจำไม่ได้อ๋อแถวนี้แถวนี้คือที่เราตายครับลงผ่านห้องกุญแจไม่ใช่ผ่านห้องกุญแจก็ไปไม่ได้ไปขวาแสดงว่าเกมนี้ใส่เปิดได้แค่3อันแน่เลยตอนนี้ได้2แล้วกลับมาที่ B1 อีกครั้งดรอปเลือดได้ง่ายจังเยอะแยะไปหมดเลยน่ะป่ะมีอะไรมาต้อนรับอีกไหมเมื่อกี้โอ้โหมาอีกแล้วล่ะตัวนี้มันตีเราไม่เข้าแล้วอะอันนี้คือทางที่เรามาเปิดเมื่อกี้นะครับเรามาจากทางนี้แล้วเรามีกล่องเลือดสำรองอยู่ตรงนี้ในงานอันนั้นเปิดอะไรวะนะเปิดอะไรไม่รู้ตามสายไฟไปแล้วกันครับอ๋อขาดอีกเส้นนึงว่ะต้องไปหาที่เปิดน่าจะมีสักที่อยู่ข้างบนทุกครั้งที่ประตูเปิดครับมักมีเรื่องเกิดขึ้นไม่มีใช่ไหมขอบคุณครับรวยเลยร่ำรวยมันชี้มาที่บอสตัวนี้วะทางเข้าอยู่ไหนอะต
ูนั้นไปได้หรอโอ้ยมาทำไมเรียนหลบโอ้โหอ๋อกระสุนดรอปจากไอตัวนั้นด้วยครับฮันเตอร์เหมือนมาฟาร์มโซอันนี้ไปได้เฮ้ยห้องเพชรเหรอเฮ้ยนี่คือมันตรงที่เกิดเราเลยดีกว่าลงมาตรงๆแป๊บเดียวถึง B2 ครับผมปัชชะปัตเตียนคุณอ่านว่าอะไรวะปัตเตียนหรือปัชชะในโอวันเขาเรียกปัตเตียนมันเขียนเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้กันอันนี้ประตูเปิดจากอีกด้านครับเท่ากับว่าเรายังไปไม่ได้อะเดี๋ยวตัวเราอยู่ไหนหลงทิศหรือว่าถ้าไปอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปดูไงอยู่ข้างบนจริงด้วยโอ้ก่อหายเลยเฮ้ยโอ้โหเปิดประตูไหนไม่รู้นะครับน่าจะเปิดประตูที่เราไปติดเอาไม่ใช่อยู่นี่ข้างบนปิดประตูโอ้ประตูนี้เปิดแล้วต้องรอประตูเปิดนิดนึงครับอันนี้เปิดประตูไว้กลับแน่เลยข้างบนเราต้องไปเจอกับใครวะเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถไปพบกับเอาละครับท่านผู้ชมครับ บอสอีกแล้วมาตัวที่3ของเกมนะครับโอ้โหต้องโหลดเขาแมปด้วยวะสงสัยจะอลังการอะไรวะเขาบอกว่าการตีบนอากาศจะทำให้เราเพิ่มน้ำหนักหรอใครเนาะคุณเป็นใครกันนะกดแบบไม่ได้หรอครับไปเลยด้วยกันควรไปไหนวะเนี่ยเราควรไปที่ไหนเฮ้ย What the เดี๋ยวโอ้มือมีมือออกมาจากรูแล้วสิ่งที่เราจะต้องโยนตีล่ะโอเคโอ้ก๊อดเฮ้ยไม่โอ้โหท่านผู้ชมดูดินี่อะไรอ่ะโอ้ shitOh!
เรียบร้อยว่าแล้วทำไมมันต้องโหลดแบบดูตัวมันสิการสร้างบอร์ดอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยอมเลยยอมใจเลยเขาเลือก30เอ้ยตรงนี้มีชิลเจเนเรชั่นสปีดด้วยต้องมาทางนี้ครับแล้วก็นี่ฟ้าเอาให้หมดอ่ะตรงเนี้ยโอเคแม่งโคตรโหด What the fuck is bot นี่ครับลงไปลงไปนั่นคือบอสที่เราจะเจอลงไปต่อว่าคิลลี่แคมเฮ้ยโหโดนรอบสองไปยังไงวะเนี่ยลืมไปแล้วอึ๊บ Come on ปืนก็น่าจะใช้ไม่ได้เรื่องปืนเกมนี้มันแรงอ่อนแอมากอะมันอาจจะแรงแต่แม่งช้าโคตรขึ้นไปหามันก่อนอยู่ไหนวะมันกระโดดยากมากตอนใส่กำแพงบอสที่หลอนมากเฮ้ยโดนเอ้าโอ้โหหายไปแล้วอะไรวะนะแดงๆตัวผมอยู่ไหนเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนขึ้นไปเร็วมันประคับยากมากตัวเราเล็กมากกูยังไงดีไอ้เฟิร์สที่เรารับมามันกากมันไม่ได้เพิ่มเลือดมันเป็นการเพิ่มชิวครับเพราะงั้นผมก็ว่าทำไมเลือดเราไม่ขึ้นวะในเมื่อผมกดแล้วแต่เลือดไม่ขึ้นโอ้โหมึงตัวอยู่ไหนตัวเราอยู่ไหนโอ้โอ้กูตาย
ไปฮะโคตรโหดโอ้ยขอโทษครับโดนไม่เฉยเลยผมก็ว่าทำไมเลือดเราไม่เพิ่มอ่ะมันคือที่เราได้มาที่เราได้เขาเรียกว่าขวดเลือดเพิ่มขึ้นมา2ขวดมันเป็นขวดจากเพิ่มเลือดมันจะกลายเป็นมันจะไม่ใกล้ไม่ใช่เพิ่มเลือดอ่ะต้องเปลี่ยนวะใช้ไม่ได้บทได้เรื่องเลยมันคืออะไรวะ F4% change to convert air shard into นี่ก็ 4% ที่ ของที่ตกจะเปลี่ยนเป็นขวดเลือดนะครับก็ดีนะอะไรดีวะคือมันเลือกยากมากดูข้อเสียแต่ละอันคือมันไม่ไหวเลยอะไม่ไหวที่จะใช้ ผมลืมอ่านข้อเสียนี่ว่ะแต่ละอันมันจะมีข้อเสียของมันอยู่นะโอ้ไม่มีไหนดีเลยอันนี้ตีโดยไม่สนเกาะของตะตูอันนี้พอได้อยู่เรื่องไม่ถูกอ่ะมันแย่มาก คือข้อเสียแต่ละอันนี้ อันนี้ดรอปเพิ่มขึ้น 20% โดยไม่มีข้อเสียไปลุยต่อเลือกนานอะไรอย่างงี้เปิร์กมันแย่เปิร์กแต่ละอันข้อเสียโคตรเยอะเมื่อกี้เราทำลายได้แค่1ใน3เองนะถือว่ายากแหละถ้ายังเล่นแบบเมื่อกี้อยู่คือยากแหละโอ้คลิปนี้จะฆ่าได้ไหมเนี่ยบอสเดี๋ยวนี้และตรงจุดที่ผมตีคือจุดที่มันตีง่ายๆด้วยนะนึกดูอีก2อันแม่งจุดที่เข้าถึงได้ยากอย่าใส่หน้ากากนั้น
เอ้าทำอะไรกูวะเนี่ยต้องหลบมือก่อนเอ้ามันมีมือซ้อนกัน2อันในรูเดียวโอ้โหตัวปิวไปไหนเนี่ยโดนต่อยที่ปิวไอ้โคตรไกลดูคาตีมันหายไปอีกแล้วมันไปไหนโอ้โหตรงนี้ยังไม่เคยเจออและมันยัดมืออีกแล้วอ้าเฮ้ยผมไม่เห็นมือมันเมื่อกี้โอ้เช็ดคือต้องหลบมือไอตัวกระจอกเนี่ยไว้เท่าไหร่เอาไม่ลืมดูมืออีกโอ้กูไม่ไหวยากจริงไม่เอาเปิร์กอะไรไปเลยแล้วกันเปิร์กที่มีข้อเสียไม่ใส่แม่งเลยยิงเพื่ออะไรวะปืนเนี้ยแหลโคตรอ่อนแอขออีกรอบแล้วกันครับเมื่อกี้ได้ประมาณ1ใน3แบบเฉลี่ยเฉลี่ยเพชรแบบเพชรไม่แตกเลยสักอันเย้ยเลือดรถอีกสู้ยังไงวะมันยากมากจุดที่มันอยู่มี3จุดถ้ามี3จุดปุ๊บมันวิ่งไกลอ่ะจริงมันก็สู้ได้แหละถ้าเราไม่โดนมันต่อยเลยอ่ะเพราะเกาะเราจะกันในพวกตัวเล็กๆได้สบายแล้วกดผิดหลบกันหลบกันอ่า
ไปแล้วมันหนีแล้วเอาพลาดเดี๋ยว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 กรอบผมแตกมันกลับขึ้นไปข้างบนโอ้โหไปโดนได้ยังไงวะเนี่ยเป็นการต่อยแบบรอบทิศโอเคต่อยรอบทิศอีกแล้วแตกไว้แตกไว้อันนี้ผมเล็งอันล่างอันเดียวเลยนะอ๋อโดนต่อยไปหนึ่งทีโอ้ยจะต่อยแบบอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันไปไหนมันไปไหนเสร็จไปหนึ่งตัวผมอยู่ไหนครึ่งหลอดแล้วไม่รู้จะหลบไปทางไหนเลยครึ่งหลอดฟาดหลบอะไรวะเนี่ยโอ้เชี่ยมือยักษ์เมื่อกี้เราไม่โดนเฮ้ยโดนรอบนี้ไม่โดนแน่นอนโดนไม่โดนวะงงแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยแย่แล้วย่าFuck มันยอมใจมันจริงๆแหละให้ตายเถอะโอเคพาร์ทนี้ผมบอกไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ไหวแล้วอ่ะคือเหนื่อยโคตรจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมไปสำรวจที่อื่นก่อนแล้วกันค่อยวนมาไอ้บอสตัวนี้แม่งยากมากช็อกเลยคอนสแตนลี่
รีเจนเนเรตอ๋ออันนี้ต่อให้เรามันไม่โดนดาเมจหรือโดนดาเมจก็จะรีเจนโลให้เราโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอาจจะไม่ได้ฆ่าบอสในพาร์ทนี้ไม่ไหวจริงๆวันเหนื่อยมันยากมากนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบายจ้า